เอาครับนี่ติดตามฟังเรื่องเล่าของสัปเหร่อเก่านะครับยายจันครับนี่บ้านเราอยู่ใต้เมนลงไปนี่นะครับมื้อนี้มายามเล่าอีกรอบ2ครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้พอดหลับเพียงพอสู่เรากินครับแล้วก็สิได้ยามบ้านเราบ่เคยเห็นบ้านเราจักเทื่อครับอายุหลายปานใดล่ะยายจัน68บ่ถือเลขจักเทื่อบ่ถือเลขจักเทื่ออยู่บ่เออ68ปีแล้วอยู่2ปีครับได้ซื้อเลขจักเทื่อบ่เลขอายุเจ้าของบ่บ่ได้ซื้อจักเทื่อตาแม่เหยียบมันเหยียบยังเหรอโอ้ยดึงๆออกข้างๆนี่โอ้ชอบเสิร์ฟดิเออบ่สิจะเสียได้เงินเดี๋ยวเห็นนั่นบ่โอ้เอาไปเป็นเย้ป่วยเนี่ยบ่ได้ทานลูกเมียมีกี่คนลูกเมียลูกเมียมีอยู่12คนโอ้ยคือหลายๆเถอะจ้าบ่ได้แจ้ง7คนโอ้ยคือบัดนี้มีลูกกี่คนบัดได้ลูกกี่คนได้ลูกคนนึงคนเดียวเออลูกนี่ให้ขอฟ้าไปอยู่ทั้งปัจจุบันนี้บ่มีลูกวัดเจ้าบ่เบิ่งมีลูกมาหาเสือบ่มาเสือนึงสิตายนี่โอ้มาหักบ่พ่อกันเขาเลยเขาเคลื่อนเสือได้แขนไว้เห็นหนังเสือไงเสียนป้ายเลยแล้วมันลืมคนต่อมาเราป้ายตัวนั่งกันสีลืมแต่เขียนไว้เห็นหนังเสือแนวนี่เขียนหมายอันบ่ให้ง้อควายเข้ามาดิเอาเสือเฮ็ดเป็นคนเออบ่ได้เฮ็ดหุ่นมอเออดิบ้านนี้จันกินอยู่บ่ลาบเลือดมื้อนี้ได้ๆๆฝันฮะได้ป่วยแล้วได้บ่ได้ซื้อกันนั่งป่วยตัวมีฮอดจันดาเทียมเออบาดโท3ทีมซั่นนี่โอ้แม่นหยังก่อนนี่แม่นของคู่บ่นี่แม่นของหยังนี่แม่นเฮือนผู้ใดซั่นน่ะเฮือนเขาอยู่บนเขาอยู่นี่บ่อยู่อยู่บ่ยืนนี่บ่อยู่มันนี่ลุงกรุงเทพมันบอกว่าขาดไม่สิตายน่ะเนี่ยพอคนนี่กันแหละพอเสียเนี่ยเสียกันยังไงกันกันบ่ป้องกันบ่ไข่งัวคนเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลูกกล้วยกันโตซะแล้วซะได้แล้วมันกล้วยก่อนน่ะว่าจะปลูกจังน่ะโอ้ไปไปจันเป็นตะยุตะละเนาะน่าลําบากกันนั่นน่ะต้อยเอานั่นเออผักอีเล็ดง่ายมั้ยเจ้าคุณเออไปกับพ่อแง่ไปของที่ตู้เลยถ้าเป็นคนกินกับลาบกับกล้วยเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมกับเบี้ยมันจะกินเนี่ยเราติดสองคนแล้วไงลูกจะค้นคนยังจันลูกค้นแล้วไม่ได้ใช่ได้เผื่อมันขับรถมาหาพ่อในตายพ่อกันบัดพ่อไม่ได้ขึ้นบัดพ่อขอยืมบัวพ่อใครกันฟังมอเตอร์ไซค์ก็ลงมาบ่ได้มันค้ากันหลักกันเนื้อข้าวมันค้าหลักกันไฟหลักไฟขอยืมบุญขับรถอ่ะก็คำก็ขึ้นยังกลายไปหนีบ่ย่านสมอบ่ถือมือเขาเผาผีเห็นได้สิคำโกสิเออว่าสิเนี่ยบ่ได้ใส่ไฟฟ้าดอกนี้ใส่อันเกียงโอ้ที่อยู่นี่ก็ใส่แต่เกียงบ่เดียวนี่เออโอ้ดีเถอะก็ว่าเขากันตัดไฟไงไม่ได้2ปี3ปีน่ะโอ้ผักกินกับลาบตัวนั้นอาจารย์เออปลูกเองบ่นะใบตูมต้นปลูกเองจะไปกินกับลาบปะปลูกจังแต่ปลูกพร้อมบ้านบ่กับ
ต้นมะกรูดอยู่ข้างแอ่งน้ำกี่ปีแล้วใกล้8ปีนะอยู่นี่อ่ะ8ปีแล้วเออ8ปีครับผักกันนี่ก็มากไม่แก้บักผักปังนั่งหวานแต่โอ้ยมันแรงนั่งใกล้ซื้อตาตัวหรอกเออฮะมันจันทร์ฝนละจะไม่เก้าอีกเลยเด้ละมันไงน้ำจีนี่อันนี้น้ำใส่ครับแล้วเพื่อให้เราไปเขียนยังใส่ดิโอ้คาถาคาถาเลยนี่เอ้ยไม่ใช่เขียนนะพี่เออเวลาบางทีนี่คิดถูกได้ยังคิดถูกดับทุกข์ได้หมดเร็วเออรู้เหตุแห่งทุกข์ได้รู้แจ้งทุกแจ้งรู้แจ้งทุกวิธีบ่นี่พูดคาถาเราพี่ก็เมนูปรับสุขเสมอเลยใส่ไข่ซีโร่ทำไมเมนูเดาผ้าเขาตัวเราที่ไหนมองใบผ้าเลยป้องกันนั่นคนมารักของบ่อยังจันบ่เนี่ยเขียนเขียนโอ้ไม่ใช่จันทำไมเป็นนุ่มโอ้ยต้องขั้วเลยเฮ็ดกินได้เครืออยู่บ่เนี่ยจันได้เฮ็ดกินได้เครืออยู่ของขั้วเนี่ยได้กินได้เครืออยู่บ่เออเฮ็ดแต่อยู่ของขั้วนี่มาต้มส่วนขั้วส่วนกล้วยแล้วเงี้ยทายหมดสี่ร้อยว่ำเลยเนาะจะปีใดล่ะเนี่ยจันแต่อายุเท่าใดเงี้ยทายอายุ6 10 4 6 15น้อยทองจันทร์โค้งทันทันมึงไปผ่าแล้วได้มรณะภาพแล้วตรวจเงินไว้จังเอ้ยเมีย12คนจังไหนมันมีห่อนหลูกมั่วเปิ้ลสูงยิ่งเราก็มีอะไรจีสูงยิ่งเบื่อยิ่งเรามีอยู่หลายอยู่ภาษีกินแน่หลานหมดเนี่ยเพิ่นให้ดอกบ่ได้ซื้อดอกมันง่ายเอากันใส่เครื่องปั้นสีบ่โตกันง่ายซื้อ300กว่าเพิ่นให้ก็ว่าเพิ่นให้นะเฮ้ยง่ายซื้อเองหลายปีกันแล้วเนี่ยเออเขาลดละง่ายซื้อทั้งที่ง่ายโอนก็จะง่ายไปรอบตาอายุ40 42ปีได้รู้จิตฝึกจิตแก้ปัญหาชีวิตได้รู้ทุกเหตุทุกจงรู้วิธีดับทุกข์
ำได้ก่อนนั้นคือมันคุณรู้บอกใช้ป้ายข่าวนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอยู่เพื่อเยาว์ผมใส่กระเจียงกระเจียงอ่ะนี่เขาวนรักของยายหลายแค่แล้วพวกนี้ก็มาหลักคือขี้ไกลมาหลักกระเจียงของพวกนี้มันกระเจียงมันก็เก่าด้วยเฮ้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 ยถือเส้นน้ำมันกัดมันลาดว่าที่มันเบิดเงยเบิดเส้นมันก็เกี่ยงอันนี้ตั้งแต่เงยตื่นเลยนั่นพูดเลยทางหาดเลยจีเกี่ยงอันนี้เงยก็อย่างเงยใส่ใส่มาใส่เงยไปหาเนี่ยไปหาหมอเนี่ยเต้นตัวเขานี่จำรถบ้านดงลืมเด้อ เอาเนี่ยพวกตัวเนี่ยเก็บรุ่นนี้คุ้นอีกจากอายเด้อ ใส่คุ้นอีกเพราะกล้ากันซื้อกันเด็กใส่อะก็ถ่ายไว้คุณฮะเนี่ยเนี่ยเป็นเด็กกอล้อเด็กจะได้กอรถไฟเด็กกอล้อมันเป็นอะไรเด็กกอล้อแล้วก็มันมาเป็นยอดเนี่ยเป็นยังไงรถไฟใส่ฟืนใส่น้ำเป็นคนฟื้นข้าศกพื้นหลานอ่ะจับนักเซนนักเซนนั่นบอกเขากันว่าเด็กกอล้อเออโอ้คนเติมพื้นถนนไฟสมัยเก่าเออใส่น้ำนั่นละนี่บอกเกือบเธอไหมเห็นงานเออเนี่ยอันนี้เกือบใส่ไปหาหมอเลยนะเกือบใส่หาหมอบ่คือจากไรเมียจากไรอยู่บ่เมียว่ามันเท่าแล้วเท่าลดไฟเบื่อน้ำก็เล่นไปหาตักเอาน้ำบวกไว้นักกลางโคกคนเห็นน้ำก็ตักขึ้นมาใส่ยังสิบ่สมัยตะกี้ไปใช้แน่บัตรรถไฟสมัยตะกี้มันเรียนใช้ใดเนี่ยไปจังเจ้จังหวัดเลยกรุงเทพบ่หรือมาแต่ใส่เออกรุงเทพสร้างทางสร้างมากรุงเทพนี่บัตรพวกเล่นสร้างมาก่อนบัตรพวกฝรั่งจังเจ้นำหลวงเป็นป้ากระหม่อมป้าผมป้าอ้อคุณบ่มาเมืองเลยเท่านั้นบนรถไฟมาเมืองเลยเท่านั้นบนรถไฟเวียจังหวัดใดเนี่ยบ้านรถไฟนี่จะเจ๊จังหวัดเลยกับไปอันนี่ยังไปทั้งอันนี่นะหรือจะซื้อมันอันคนแก่นบ่บ่โคราชจังหวัดกาญนะโอ้มาทำนี่กรุงเทพจังเจ้าบอกจังหวัดการจังหวัดเลยภาคอีสานมาเลยเออไปที่อันจังเจ้าบอกสุรพลเป็นร้อยเสียงมาจัดรายการจัดรายการวิทยุหรอกเมื่อไหร่วันที่วันสองมันมาจัดรายการน่ะจัดวิทยุจังเจ้ามันที่ได้แต่งทิ้งเหมือนร้องเลยน่ะมาจัดอยู่ใส่รายการวิทยุจับโยนข้างหัวล้อมมันโค้งจังก้อนหัวลำโพงกรุงเทพคุณบอกเออตลาดหมอชิดจังซี่มันเป็นหัวล้อมน้อยๆตั้งหัวฟ้ามุ้งมีคนขายขนมพวกบัวตลาดหมอชิดอันบขสกรุงเทพนี่เออมีคนขายยากาไก่ก้นหวานอยู่คนนึงก็ขายตองสมกอก็เป็นขายจริงใจเท่านั้นแหละ
จันทร์เสียหมอสิบสิโอ้แสดงว่ายายจันทร์อยู่กรุงเทพมาหลายโดเคยอยู่กรุงเทพหลายปีแล้วหลายปีแล้วเห็นงานยังเนี่ยตะกี้ไม่ได้เกิดเลยก่อนรถไฟจังแกลงเนี่ยบ้านที่บุ้มบุ้มนี้เจ้าผู้เฒ่าต้มเสียมันเป็นตาเสียเรื่องต้นเสียกลายเป็นรถเดี๋ยวก่อนรถไฟกับบกบัวบกบุญหน้าเบ้าท้องนี่นั่นละได้ยินเดือนเท่าไหร่ก่อนรถไฟขาข้าฝาข้าเสียออกแล้วเมื่อไรหรอกเท่าไหร่ขอกันตำลึงเจ้าก่อนตำลึงหกสลึงบ่หกตำลึงหกตำลึงจักบาทยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาทตะกี้กันตำลึงบ่เออเขาคือกันตำลึงเมื่อไรกันบาทบ่ไม่ใช่ตำลึงจักปีขึ้นลังโอ้ยหลายปีแล้วพอดห้าสิบหกสิบบ่กายอยู่กายอยู่บ่จำได้บ่พ่อสอเท่าไหร่จำบ่ได้มันโดนละเนาะแต่กรุงเทพยังมีกันผ้ามุ้งบ่ติเออเออบ่พ่อสอกรุงเทพกันบ่ผ้ามุ้งไงจำได้ตั้งแต่เนี่ยเขาปฏิวัติหนองบ่แดงกับราชชุมพลเปี้ยงเปี้ยงเจ็ดสิงหาซึ่งปืนดังลั่นโอ้โหนี่ละจำได้บ่เดียวละเขากับว่องไห่เกียนมูเขาเรามีแต่ถือทงแจงย้ำรถเขารถออกเราคลองเรานั่งยกหัวจากรถหุ่นโลพาโลพูอันเป็นบ้านโมาเล่นน้ำเออไม่บอกเรื่องยังไงเนี่ยทำไมเล่นน้ำนอนใกล้ที่หลับเลยละเออมาปลุกมาเอื้อนบ้านอ่ะว่าวันสายไฟเบื้องบ้านเบื้องยังเออผมที่มีงบที่มาสร้างบ้านให้ไม่ผมจะสร้างให้เรื่องเราสอดเสือกเล่นว่าวไปที่บ้านอ่ะที่บ้านเออไงว่าไปเลยนั่งกอดเขาพ้นซี่เนาะเนี่ยบอกกันเจ้าคืนนั้นค่อยอ่ะ